5อันดับมอเตอร์ไซค์ EV Bike ในงาน Motor Expo 2023ที่เราอยากจะพาทุกคนไปรับชมกัน 1. คู่หูนินจาและก็ Z E1 ครับมันคือ Z ในร่าง Naked แล้วก็นินจาในร่างสปอร์ตมากับขุมกำลัง EV ที่ใช้พื้นฐานมาจากนินจา250แล้วก็นินจา400นะครับเบสจากเครื่องยนต์250 400เอาออกไปเปลี่ยนเป็นตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่มาแทนแต่น่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่ารถทั้ง2คันนี้ครับเอามาโชว์เฉยๆนะแต่มีแผนอยากจะทำตลาดขายในประเทศไทยในอนาคตคงต้องรอดูกันยาวๆ 2 Lambetta Electra รถต้นแบบที่เรียกได้ว่าเป็นคอนเซปต์ EV Bike ในอนาคตครับอันนี้ถูกยกมาจากงาน IGMA มิลานที่เพิ่งผ่านมาประมาณสัก2สัปดาห์ก่อนเท่านั้นเลยนะแต่อย่างที่บอกครับคันนี้มันเป็นแค่ตัวต้นแบบก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของการขึ้นม็อกอัพรูปลักษณ์งานดีไซน์ที่ดูล้ำสมัยให้ได้รับชมกันเฉยๆนะครับและคงต้องดูทิศทางของ EV จาก Lambetta ในอนาคตว่าจะมากับรูปแบบงานดีไซน์ออกมาเป็นเช่นใดและก็3ครับอันนี้เรากลับมาที่รถโปรดักชั่นที่เปิดราคาแล้วก็ขายจริงๆในงาน Motor Expo แล้วนะกับคันนี้เลย EM Oven ครับถือได้ว่าเป็นน้องใหม่ตัวล่าสุดของค่าย EM Bike ที่เป็นแบรนด์รถไฟฟ้าสัญชาติไทยนะครับรูปลักษณ์เนี่ยเป็นดีไซน์แบบเรียบๆมินิมอลแล้วก็ไซส์ถือว่าขี่ได้ทุกเพศทุกวัยมากับตัวมอเตอร์ที่อยู่ที่ล้อนะกำลัง 2,500 วัตต์ต้องบอกเลยครับว่าเราลองขี่แล้วถ้าแบตเต็มๆถือว่าแรงต้นจัดจ้านเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับกับค่าตัวที่ไม่แพงมากนะครับอยู่ที่ 58,000 โดยประมาณนะเพราะว่าทาง EM เนี่ยได้รับการสนับสนุนในเรื่องของนโยบายภาครัฐทำให้ราคาเนี่ยน่าจับต้องมากทีเดียวสำหรับคนที่อยากจะมองหารถไฟฟ้าขนาดเล็กเอาไว้ใช้ขี่สบายๆแบบประหยัดน้ำมันรุ่นต่อมาครับสโกมาดิแบรนด์เสือดำเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกับรถ EV สกูตเตอร์เขาที่มีชื่อว่า Turismo Electronica หลังจากที่ได้มีการเปิดเรียกว่าเป็นคอนเซปต์ EV Bike ในช่วง Motor Show ที่ผ่านมานะครับในงาน Motor Expo เนี่ยก็เผยโฉมโปรดักชั่นจริงออกมาแล้วราคาอยู่ช่วงประมาณ 150,000 บาทนะครับ 150,000 ทอนพันโดยประมาณกับรูปลักษณ์ที่คุณได้ก็คือเป็นรูปทรงแบบ European Scooter แนววินเทจแบบนี้แต่มากับขุมกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าถ้าเกิดใครชอบงานดีไซน์รูปลักษณ์เช่นนี้ครับก็มาลองดูกันได้เลยนี่คือ Big Scooter EV Bike Sinico ERT 3 Big Scooter ในรูปแบบของ EV Bike จากแบรนด์ Sinico อันนี้เราก็ต้องบอกก่อนเลยว่ารูปลักษณ์หน้าตามันดูแหลมคมเหมือนกับรถ Big Scooter ชั้นนำตระกูล Max Series นะครับโดยคันนี้จุดที่ถือเป็นไฮไลท์จริงๆเลยก็คือเรื่องของตัวกำลังมอเตอร์ของเขาครับจะเป็นแบบวาง Mid Drive แล้วก็ขับด้วยสายพานถึงขนาด 8,000 วัตต์เลยทีเดียวนะครับต้องบอกได้ว่าแรงมากๆเลยแต่ดูทรงแล้วเลยไม่เคยขี่นะคิดว่ามันน่าจะให้ความสมูทพอสมควรเพราะผมเคยขี่ตัว Sinico ES5 ไปแล้วซึ่งเป็นวางแบบมิดมอเตอร์ครับแล้วก็ขับสายพานเช่นนี้มันให้ฟีลลิ่งที่สมูทไม่ได้รู้สึกกระชากเหมือนกับพวกฮับมอเตอร์และตอนนี้ในงาน Motor Expo ครับเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคือถ้าเกิดใครจองภายใน50คันแรกจะได้รับส่วนลดถึง 50,000 บาทเลยครับก็คือจะอยู่ที่ 299,000 จากราคาเต็มเนี่ยอยู่ช่วง 349,000 บาทโอเคก็จบไปแล้วครับกับการพาดู5 EV Bike ที่เราอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับก็เอาว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาเดินดูรถในงาน Motor Expo 2023นะครับก็สามารถมาได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่11ธันวาคมครับที่ Impact เมืองทองธานีสุดท้ายนี้ครับผมพลแล้วก็ทีมงาน Motorola ขอฝากทุกคนติดตามที่ Channel ของเรา YouTube Facebook แล้วก็ TikTok Motorola ให้พวกเราด้วยครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ